สาระน่ารู้ชุดรู้รักสุขภาพอาการวูบคล้ายเป็นลมหมดสตินั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงโรควูบจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาจำเป็นจะต้องได้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจขณะเกิดการเต้นผิดจังหวะพอดีเพื่อวินิจฉัยแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับบ่อยครั้งนะครับที่เราพบเห็นคนไข้เป็นลมหมดสตินะครับแล้วเราก็จะแยกไม่ได้หรอกครับว่าอันนี้เป็นลมทั่วไปหรือเป็นลมจากหัวใจกันแน่วิธีแยกได้อย่างเดียวคือเราต้องได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่มีอาการพอดีซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะการเป็นลมหมดสติเนี่ยมันไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่แล้วเกิดเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นเองในผู้ป่วยที่เป็นลมหมดสติมาแล้วไม่รู้สาเหตุแล้วการเป็นลมหมดสตินั้นรุนแรงมากแล้วสงสัยว่าอาจจะเป็นลมจากหัวใจเนี่ยเราจะทำการฝังเครื่องตัวนี้เข้าใต้ผิวหนังบริเวณหน้าอกของคนไข้นะครับโดยฉีดชาเฉพาะที่แล้วก็เปิดแผลสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรแล้วก็ฝังเครื่องนี้เข้าไปแล้วก็เย็บปิดสามารถทำแบบผู้ป่วยนอกนะครับเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการหมดสติในคราวหน้าเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกข้อมูลมาดูได้ว่าณเวลานั้นเนี่ยหัวใจเต้นอย่างไรก็สามารถจะช่วยแยกอาการเป็นลมหมดสติจากหัวใจออกจากภาวะเป็นลมจากสาเหตุอื่นได้ครับบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพานับเป็นนวัตกรรมที่สามารถจับความผิดปกติการเต้นของหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าอาการวูบที่เกิดขึ้นนั้นมีอันตรายร้ายแรงหรือไม่นั่นเองครับ